คือคุ้มสวัสดีคุ้มคุ้ม我觉得大家应该知道，我吃的第一顿菜是五个煎蛋。对。คนรู้ใช่ไหมว่าอาหารที่มีคำถามก็คือว่ามาถึงไทยเป็นครั้งแรกแล้วกินอะไรเป็นอย่างแรกเขาบอกว่าท่านเห็นแล้วที่เขาลงในโซเชียลไปว่าเขากินไข่ดาว5ฟองเป็นไข่ดาวเยิ้มๆด้วย我最喜欢咖喱鸡。อาหารที่เขาชอบมากที่สุดแกงกะหรี่ไก่แกงกะหรี่ไก่还没有来得及，但是会的，但是会。泰国榴莲是那个小的，也有大的。我想要尝小的，因为之前吃过大的。有一个新的作品是《神隐》，然后是一个古装剧，是一个仙侠剧，也是我比较正经的仙侠剧的第一部，所以呢，会希望大家，包括海外的粉丝们能够多多的关注，对。陈芊芊，有邵商，然后有顾胜男，然后呢有，就是我所有的戏基本都在 VTV 有播出，所以呢是非常感谢大家，就是对我每一个角色的喜欢。我本人来讲，我是喜欢我所有的角色，对，所以我很难说出哪一个是最喜欢的。就是泼水节，然后这一次其实应该是没有赶上什么节日吧，但是我还是挺希望能够体验各种泰国的节日的。
谢我的泰国粉丝们。然后其实来泰国还这一次跟上一次不同的地方，就是这一次我拥有自己的泰飞啦，然后非常非常的幸运能够被所有泰国粉丝们喜欢。我希望我能够多多来泰国，因为我来的那一天刚好免签了，所以呢之后会更加通畅的回到泰国来跟大家见面。สวัสดีค่ะทุกคนฉันคือลูซี่นามสกุลจิงฮะขอบคุณวีทีวีทีฉันฉันมาเกรนเชยฉันยูเซอร์บิงกี้ที่ได้เข้าร่วมอ่างยานี้ยินดีที่ได้พบกันขอบคุณนะคะSorry. ขอบคุณเฟนคับชาวไทยที่อยู่เคียงข้างและสนับสนุนฉันตลอดเวลาร้อยถูกนะคะลาทุกคนร้อยทุกคนนะคะลาทุกคนนะคะ